ข่าวเที่ยงกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อีกหนึ่งความคึกคักนอกเหนือจากตรุษจีนแล้วก็คือการเปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตนั่นเองหลายพรรคมากันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับคือแต่ถ้าเกิดว่ามาก่อน8ครึ่งไงก็นับว่ามาพร้อมกันถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการจับหมายเลขกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ 4-8 กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงการเปิดรับสมัครส.ส.นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันที่กรุงเทพมหานครนะคะแน่นอนว่าบริเวณอาคารกีฬาเวท2เนี่ยคึกคักทีเดียวนะคะเราก็ได้รายงานสดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่าสุดนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะติดตามจากคุณจารุณีปิรุดีนะคะรายงานเข้ามาเชิญค่ะเชิญได้เลยครับการรับสมัครส.ส.เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง30เขตตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยผู้สมัครทั้ง30เขตนะคะเลือกวิธีการใช้จากการจับสลากค่ะขณะที่กกต.ก็เตรียมที่จะรับรองผู้สมัครทั่วประเทศภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะภายในอาคารกีฬาเวท2แห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทำการรับสมัครส.ส.ทั้ง30เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะกำลังตรวจเอกสารการรับสมัครเพื่อที่จะออกใบรับสมัครส.ส.ให้กับผู้สมัครแต่ละพรรคซึ่งทางกกต.กทม.นะคะสรุปเบื้องต้นค่ะว่ามีผู้สมัครมาลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 นจำนวน448คนผ่านการตรวจสอบเอกสารเหลือ446คนเขตที่รายชื่อผู้สมัครมากที่สุดคือเขตเลือกตั้งที่1ค่ะพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตเขตเลือกตั้งที่10ดอนเมืองและเขตเลือกตั้งที่17หนองจอกโดยทั้ง30เขตนะคะผู้สมัครเลือกวิธีการจับสลากทั้ง30เขตค่ะขั้นตอนคือใครที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 นให้ถือว่ามาพร้อมกันจากนั้นมีการจับสลากเพื่อจัดลำดับก่อนหลังก่อนที่จะจับสลากเบอร์ผู้สมัครเมื่อได้เบอร์แล้วก็ดำเนินการยื่นใบสมัครตามลำดับซึ่งภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะบรรยากาศภายในอาคารกีฬาเวทนะคะหากย้อนไปดูนะคะคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทั้งผู้สมัครผู้ติดตามและกองเชียร์เดินทางกันมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เวลา 5:00 นกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะกองเชียร์ต่างสวมใส่เสื้อที่เป็นสัญลักษณ์พรรคเพื่อมาเชียร์พรรคของตนเองมีการส่งเสียงเชียร์ภายหลังผู้สมัครของตนเองได้รับเบอร์แต่ก็ไม่เป็นการรบกวนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดค่ะและหลังจากการรับสมัครในวันนี้นะคะทางกกต.จะพิจารณาตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดและคาดว่าจะสรุปภาพรวมทั้งประเทศของผู้สมัครทั่วประเทศอย่างเป็นทางการได้ภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนผู้สมัครท่านใดที่ยังไม่เดินทางมาสมัครในวันนี้ทางกกต.ก็เชิญชวนให้มาสมัครได้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ค่ะซึ่งนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เดินทางมาดูความพร้อมแล้วก็มาดูความเรียบร้อยของการจัดให้ของสำหรับการขออภัยค่ะขอสำหรับการรับสมัครส.ส.เขตในวันนี้ค่ะผู้สมัครท่านใดนะคะที่ยังไม่สมัครนั้นก็สามารถเดินทางมาสมัครได้จนถึงเวลา 16:30 นค่ะและตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นวันรับสมัครส.ส.เขตที่แห่งนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะใช้ในส่วนของตรงจุดนี้และก็เวลาการรับสมัครก็คือเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะค่ะขอบคุณคุณจารุณีนะคะรายงานเข้ามานะคะนี่เป็นบรรยากาศในกรุงเทพมหานครแค่วันแรกเท่านั้นเองคึกคักแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพรรคนะที่เราเชื่อว่าน่าจะมีการส่งส.ส.เข้ามารับสมัครนั่นเองนะคะคแล้วก็ตัวเลขรายวันสรุปออกมาเดี๋ยวคงจะต้องรอหลัง16:00 นก็ตอนนี้ยังไม่หมดเวลานั่นเองเมื่อกี้เราเห็นบรรยากาศ